เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกนะครับผมโอเควันนี้เราไม่ได้มาเล่นโปเกมอนโกนะครับให้ทุกคนดูนะแต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับสำหรับกิจกรรมเดือนหน้านะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันนะฮะแล้วผมพูดไปเมื่อคลิป EP 17ครับ EP ที่ผมพาไปตี DOKC ทั้งปีอะเนาะนะคลิปนั้นก็ผมพูดถึงอีเวนต์ของเดือน9นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะก็มี DOKC ใช่ป่ะหรืออาจจะมี Mewtwo Shiny ใช่ป่ะครับไอ้หมา3ตัวผมพูดไปเพราะผมมั่นใจมากว่ามีนะแต่ว่า Mewtwo Shiny นี่ผมก็เดาสุ่มไปนะฮะสรุปว่าไงมีจริงๆนะฮะอินเสิร์ตภาพมาให้ดูกันนิดนึงนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะเผื่อจะไปตามดูนะนะเอาอินเสิร์ตภาพขึ้นมาครับเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยครับก็มีโอกาสที่เราจะได้ตีหมาซุยคุงโลโคเอนเต้อีกรอบนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้นี่ผมว่าน่าจะเหมือนกันเดือน9นะฮะแหลนพิเศษนะก็น่าจะปล่อยเดียวคิซิดมาแทนมิวทูอีกรอบนึงนะครับหรือไม่ก็มิวทูใช้นี่เดาไม่ถูกจริงๆว่าจะมาท่าไหนนะฮะโอเคนะฮะอย่างที่เห็นนะผมขิงนิดนึงนะว่านี่แหละผมเดาไว้ว่ามันน่าจะมานะมันน่าจะมาสำหรับมิวทูชายนี่เพราะว่ามาแย่ๆมาหลายรอบแล้วสำหรับมิวทูนะรอบนี้ก็น่าจะบัตรขายดีมากๆนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับอีเวนต์รอบนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากอีเวนต์แรกกันก่อนนะครับก็คือว่าอีเวนต์ปัจจุบันนะอีเวนต์ที่ปล่อยทีราชิมาเนาะก็ทุกคนก็สามารถทำเควสได้นะมีทั้งหมด7เควสเนาะก็นั่นแหละไปทำกันด้วยนะฮะนะครับผมมาเริ่มกันที่วีคแรกครับวีคแรกก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่9นะครับก็วันที่2ถึงวันที่9เนี่ยเป็นการปล่อยเกี่ยวกับเขตเขาบอกว่าตั้งชื่อว่าโจโตเจอร์นี่นะครับก็คือการผจญภัยในเขตโจโตเนาะนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะมันก็จะเป็นการนำพวกตัวโจโตนะครับมาใช้ปล่อยเข้ามาในอีเวนต์นะครับก็จะมีการฟักไข่นะครับได้ตัวของโจโตด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณฟักไข่10กิโลเนี่ยมันจะมีโอกาสได้อันโนนะฮะอันโนก็คือตัวเป็นรูปตัวคำว่าอันตา ULTRA นะครับมีทั้งหมด5แบบนะฮะใครที่ไม่เคยได้อันโนเลยนะครับก็มีสิทธิ์ได้อันโนจากอีเวนต์นี้แล้วนะจริงๆอันโนเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มันมาแจกที่แบบงานคอมมูนิตี้ที่เขาเรียกว่าอะไรซาฟารีโซนอะไรประมาณนั้นนะของต่างประเทศนะครับอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับก็จะจัดที่ญี่ปุ่นจัดที่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปไกลตรงนู้นนะเพื่อที่จะไปจับอันโนนะครับก็นั่นแหละแต่ว่ารอบนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้นะครับทั้งหมด5ตัวนะอันโนมี26ตัวแล้วก็รวม question mark กระตกใจด้วยเป็น28ตัวเนาะนะครับผมโอเคแล้วก็ใครที่พลาดไลโคนะครับเอนเต้สุยคุณชายนี่นะครับก็รอบนี้ก็ปล่อยมาให้จับเกิดตามยิมทั่วไปนะครับเป็นบอส5ดาวนะฮะเกิดเป็นบอสไข่ดำนะครับผมขึ้นมานะฮะก็ใครที่พลาดก็ไปลุ้นกันได้นะครับก็ผมเคยได้วันสุดท้ายอ่ะผมว่ามันแจกนะฮะวันสุดท้ายผมได้2ตัวติดเลยนกไฟกับนกน้ำแข็งนะผมยังไม่ได้นกสายฟ้าตัวหนึ่งนะก็น่ะใครที่พลาดก็ไปเน้นบัตรวันสุดท้ายหน่อยนะก็ตีเยอะๆนะผมมีโอกาสตีก็ตีก่อนนะเพราะว่ามีโอกาสได้สูงเหมือนกันนะผมเคยได้จากอีเวนต์นี้เหมือนกันนะปีที่แล้วเนาะนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าเป็นตัวคือมีโอกาสเจอกับตัวกระรอกนะฮะแล้วก็ตัวค้างคาวนะฮะกระรอกกับค้างคาวนะฮะน่าจะเดินเจอได้นะครับเป็นชายนี่นะปล่อยชายนี่ของโจโตครั้งแรกนะตัวนี้โบนัสรอบนี้คือว่าที่ฟักไข่คูณ2นะก็คือจะฟักไข่ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีเวนต์สนับสนุนการฟักไข่โดยเฉพาะนะฮะนะครับผมสำหรับวีคต่อมาวันที่9ถึงวันที่16เป็นต้นไปนะวีคนี้นะจะเป็นวีคที่เขาตั้งชื่อว่าอะไร Global Challenge Global Hush นะฮะก็คือว่าวีคนี้จะปล่อยอันแรกเลยที่สำคัญคือ Diokesit Diokesit ที่ทุกคนยังไม่ได้กันนะ Diokesitที่เป็นบัตรดำนะที่มี4ฟอร์มเนี่ยมันปล่อยให้ทุกคนเข้ามาจับนะฮะผมดูเว็บไหนอื่นมีไหมนะฮะผมเปิดไปหลายๆเว็บหน้านี้อันโนนนะฮะนี่เดียวกันสิทธ์นะคุ้นๆไหมที่ผมเคยลงไป EP 17นะฮะตัวนี้นะครับผมก็ปล่อยมาให้ทุกคนมีโอกาสที่จะจับมันนะครับสำหรับคนทั่วไปนะผมไม่รู้ว่าจะมีสเปเชียลมูฟหรือเปล่าก็ปล่อยมาให้จับนะครับ1อาทิตย์นะหาให้เจอให้ครบแล้วกันอย่างน้อยก็เก็บตัวละอันเนาะนะครับผมแล้วก็นะครับมีตัวของการฟักไข่นะครับไข่ทวีปนะฮะเป็นไข่7โลที่ได้จากเพื่อนเนี่ยครับแนะนำว่าช่วงนั้นให้ทุกคนส่งของขวัญขยันส่งของขวัญกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างตอนอีเวนต์รอบที่แล้วผมเนี่ยไข่มาไม่ทันผมครับผมฟักหมดตลอดเลยนะไข่2โลนะฮะก็เนี่ยเป็นไข่7โลเนี่ยครับผมก็จะมีโอกาสได้นี่นะครับมิสเตอร์ไมล์นะครับไอตัวตลกนะครับวัวกระทิงนะครับผมคารูล่านะฮะแล้วก็นกต้นหอมนะครับ
แล้วก็อาจจะได้ไชนี่ด้วยนะครับปล่อยไชนี่มานะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมเขาบอกว่าไข่นี้ฟักได้ตั้งแต่วีคที่2นะถึงวันที่23เลยนะก็คือฟักได้ยาวเลยนะไม่ได้แค่แบบ7วันได้14วันนะสำหรับการฟักไข่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับโบนัสเป็นที่ฟักไข่ไวขึ้นคูณ2นะอันนี้นะก็อย่าลืมไปฟักไข่กันเยอะๆนะแล้วก็อันที่3นะครับคือวีคที่เขาจะปล่อยนะครับมอนเจน5นะอย่างที่ผมโพสต์ไว้ผมไม่ได้พูดนะผมไปอ่านข่าวมาแล้วก็นะครับไปโพสต์ไว้ที่ Facebook ของเพจเรานั่นเองนะใครที่ยังไม่ตาม Facebook ไม่ตาม IG นะครับรบกวนไปตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตข่าวเผื่อไปจับโปเกมอนที่ไหนวันนี้มีคลิปอะไรจะโพสต์อะไรนัดอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้ตามข่าวผมได้ที่นั่นนะฮะมาเข้าเรื่องกันต่อครับผมสำหรับนี้วีคที่3คือวีคที่วันที่16ถึงวันที่23เนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่ไอ้ยูโนวานะครับเจน5ปล่อยมาหรอกก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากที่จะเห็นเจน5ไวมากสำหรับปีนี้นะฮะที่ตื่นเต้นเนี่ยคือมันปล่อยมิวทูมาให้จับอีกรอบนึงสำหรับคนที่ไม่เคยมิวทูสักตัวเลยนะครับก็เป็นโอกาสของทุกคนแล้วนะครับที่จะได้ไปจับมิวทูอีกครั้งนึงนะแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือมิวทูรอบนี้มีไชนี่ด้วยนะเป็นมิวทูไชนี่สีเขียวนะฮะนี่นะมิวทูจะมีสเปเชียลมูฟนะฮะแล้วก็เป็นแลดบอส5ดาวนะแล้วโชคดีคุณจะได้ไชนี่มิวทูนะฮะเชนี่มิวทูด้วยนะฮะก็เตรียมแมลงเตรียมอะไรผีไปตีกันให้ดีนะเอาแมลงไปตีดีสุดนะมิวทูเนี่ยนะฮะก็มืดก็ได้นะฮะโอเคครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าเจน5นะฮะอุโนวานะคือเจน5นะครับผมก็มีไชนี่ตัวนี้เอ้ยนี่ตัวใหม่เลยนี่ว่ะนี่ตัวใหม่เลยครับมีโอกาสเจอไชนี่โอ้โหปล่อยไชนี่ตั้งแต่วันแรกเลยว่าโอ้โหใจอยู่ว่าอ๋อนี่ไงตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวใหม่หมดเลยนะครับผมว่าปล่อยไชนี่หมดเลยว่ะแล้วก็ที่ฟักไข่ไวขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบนี้เป็นรอบแห่งการที่เราจะเปลืองทั้งบัตรดำไอ้บัตรเขียวและเปลืองทั้งที่ฟักไข่นะยังไงก็บริหารเรื่องจัดการเรื่องทรัพยากรกันดีๆนะจะได้ไม่ต้องอะไรกันเยอะแยะนะก็คิดดูว่าเราจะตีตัวไหนบริหารยังไงนะเพราะว่าบอสสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้นี่เอนเต้อย่างผมก็ต้องหวดเอนเต้ใช่ป่ะแล้วก็มิวทูก็ต้องหวดดีออฟซี่ผมอาจจะหวดฟอร์มดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นสักตัว2ตัวนะครับเพราะว่าผมมีครบทุกอันแล้วมันไม่เก่งเท่าไหร่ดีออฟซี่อ่ะถ้าเอาจะเป็นฟอร์มแอคแท็กจะจับเยอะหน่อยนะเพราะแอคแท็กดีนะฮะก็เน้นตีแอคแท็กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รวมๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะก็เดือนหน้านี่กิจกรรมแน่นจริงๆนะครับก็ดูแลชีวิตตัวเองดีๆนะก็อย่าป่วยอย่านะฮะอย่าจะออกไปเล่นไม่ได้นะเพราะว่าอาทิตย์เดียวจริงๆสำหรับมิวทูผมว่าคนก็น่าจะตีเยอะนะใครที่หาที่ตีไม่ค่อยได้ก็แนะนำให้ไปตีทำแนว BDS นะหรือว่าไปอนุสาวรีย์นะครับพญาไทนะฮะเพราะงั้นคนเล่นเยอะนะครับจตุจักรยิมน้อยผมว่าไปพญาไท BDS เนี่ยประมาณ10ยิมได้เดินตียาวๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ปีที่แล้วมันมีเซอร์ไพรส์อีเวนต์ด้วยปล่อยเกงก้ามาวันนึงเงี้ยแบบอยู่ๆก็ปล่อยเกงก้ามาบอกแป๊บเดียวอะเออไอ้ฮาโลวีนมันอะปล่อยแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยเกงก้ามาเลยก็งงๆกันอยู่แบบเกงก้า3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนแบบตัวอื่นนะฮะก็ปล่อยมาปีที่แล้วนะก็ปีนี้ไม่รู้จะปล่อยอะไรฮาโลวีนยังไม่รู้เหมือนกันนะยังเขายังไม่พูดถึงนะแต่มันเดือนหน้าเลยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะฮาโลวีนน่าจะเดือนหน้านะผมโอเคส่วนนี้ผมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะผมฝากแฟนเพจไปด้วยนะครับแล้วก็ IG ด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้ล่างนี้แล้วกันนะผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับช่องเราเป็นช่องเกมนะครับผมจะพูดทุกครั้งนะเราไม่ได้โพสต์แต่โปเกมอนไม่ได้โพสต์แต่โปเกมอนโกนะเราก็จะโพสต์เกมอื่นด้วยผมมีไลฟ์เกมอื่นบ้างนะใครที่ไม่สนใจจริงๆก็ข้ามๆไปนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะดูอยากจะลองดูเกมอื่นๆบ้างนะก็เข้ามาดูกันได้นะแล้วก็นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ผมวีคหน้านะฮะวันที่28นะมีไอตัวTO ของบ่อน้ำอ่ะนะครับปล่อยมาให้จับอีกรอบหนึ่งนะใครที่พลาดก็อย่าลืมไปจับมานะนะครับผม TO บ่อน้ำอ่ะอุกซี่อะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะอย่าลืมไปจับมันอีกทีนะครับมันจะปล่อยมาอีกรอบหนึ่งนะใครที่ยังไม่เคยได้ก็ไปตีมันซะนะฮะผมว่ามีคนไม่ได้หลายคนอยู่พลาดไปนะมันก็มาแป๊บเดียวรอบที่แล้ว นะครับผมนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจ Subscribe ด้วยนะคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเล่นให้ดูนะแต่ก็อยากจะมาอัปเดตมันตื่นเต้นจริงๆเว้ยมันตื่นเต้นมากเลยที่แบบมีอีเวนต์เยอะมากๆก็แน่นมากๆเลยฮะคือถ้าแบบอยากจะไปเล่นทุกวันเลยด้วยซ้ำโอเคไปก่อนนะครับผมไปกันแล้วครับเจอกันครับผมสวัสดี
ง่วงนอนแล้วเนี่ยตัดเสร็จกี่โมงวะเนี่ย